โยดวัสซาสวัสดีไปรุ่นเมกาสวัสดีไปรุ่นดูไบสวัสดีไปรุ่นชาวชายทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกมมือถือที่มีชื่อว่า War Legend RTS Strategy Game นะทุกชนนะมันจะเหมือนเจ้าตัวเกม Warcraft นะแต่ว่าเจ้าตัวเกมนี้จะเล่นยุทธบนมือถือนะครับท่านผู้ชมนะตอนนี้ก็เปิดให้เล่นแบบเบต้านะครับในส่วนของ iOS แล้วก็ Android ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมนะขอขอบคุณเครดิตดีๆจากเพจเล่นเกมอะไรดีข่าวเกมมือถือออนไลน์นะครับพอดีเขาเอามาลงนะก็ไปกด Subscribe กดติดตามเขาไว้ได้นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างคำยันใต้คลิปนะแล้วก็ลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างคำยันใต้คลิปเช่นเดียวกันนะจ๊ะเกิดตรึงวันนี้เราจะมาเล่นเจ้าตัวเกมนี่เลยนะคนดูนะตึงเปรี้ยเลยตึงเปรี้ยเลยนี่พาราดงพาราดินนะท่านผู้ชมนะอันนี้พี่ก็เล่นอยู่บนเจ้าตัวมือถือเกมมิ่งโฟนนะแต่ว่ามันมีฟังก์ชันแบบว่าเปิดเมาส์ได้นะท่านผู้ชมนะเกิดตรึงใครอยากไปซื้อพี่ก็ไปซื้อมาได้นะเป็น Renovo Regionดูเอล2นะท่านผู้ชมนะนี่พี่กำลังใช้แบบเมาส์แบบควบคุมได้นะท่านผู้ชมนะต่อแบบลิ้นตรงได้เลยนะครับโคตรตรึงก็ตรึงเอ้ยแพงเป็นไงล่ะเหมือนวอร์คราฟต์ไหมมันจะมีเผ่าออกกับเผ่าอันนี้นะเผ่ามนุษย์นะท่านผู้ชมนะโคตรตรึงนี่เฮ้ยเอาว่าเลยซื้อกล้วยเลือกมาสักตัวหนึ่งครับนี่เห็นไหมเราเลือกจุดที่เราจะโจมตีนะท่านผู้ชมนะเอาว่าโคตรตรึงนี่เปิดฮิวแบบตึงๆเวลินไนบรูไปเลยจ้ะไหนโอเคแฮปเลยไหนสกิลสักหน่อยตรงนี้โอเคไปเลยสุกุ้ยตึงเปรี้ยเลยนี่เป็นไงล่ะแทงตึงๆไม่ดึงได้ไงแทงตึงๆไม่ดึงได้ไงตึงเปรี้ยเลยอะพี่ตึงเปรี้ยเลยเอาว่ะตอนนี้นะครับมันกำลังสู้กันนะนี่อันนี้มันกำลังสอนนะครับว่าให้เราแบบรวบรวมพลนะฮะไปต่อสู้นะครับท่านผู้ชมนะเย้อันนี้มันก็เปิดแบบเบต้านะท่านผู้ชมนะเป็นแบบสโตเป็นทางการแล้วครับท่านผู้ชมนะเปิดแบบสโตไทยนะครับเป็นอีกหนึ่งเกมที่สนุกนะเป็นเกมแบบร้านลิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า 400,000 คนเติมเกมออนไลน์ใช้เพียงแค่ Riot ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง 10% ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง LINE Official @Richman Shop อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มๆ Roblox Gift Card Riot Steam บัตร Grab บัตร LINE Tinder อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop โน1เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลยว่าแนว RTS นะใครที่เคยเล่น Warcraft 3มาก็อาจจะคุ้นชินกับเจ้าตัวเกมนี้นะครับท่านผู้ชมนะเพราะว่ารูปแบบการเล่นมันก็คล้ายๆกันนะครับแต่นี่มันเล่นบนมือถือไงคนดูนะครับกดตรึงแต่มันยังไม่มีภาษาไทยนะมันมีแต่ภาษาอังกฤษนะครับคนดูนะเอาล่ะมาแล้วว่ายังไง Have to continue Victory winเอาว่ะกดตรึงมาแล้วนะฮะได้รับของนะครับกดรับของสักหน่อยนี่กดเปิดนี่ได้ยูหนุ่มยูนิตมานะยูนิตก็คือพวกทหารอะไรของเราเนี่ยท่านผู้ชมนะประชากรนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวก่อสร้างก็จะเหมือนกันนะนี่อาร์มี่นะครับท่านผู้ชมนะก็คือทหารของเรานะครับนี่มันกำลังสอนนะครับท่านผู้ชมนะนี่ทหารมันก็จะมีหลายตัวนะอันนี้ทหารก่อนต้องพูดถึงทหารก่อนมันจะมีในส่วนของฮีโร่ก็คือแม่นำอะไรผู้นำทัพนะครับหรือว่าแม่ทัพนั่นเองนะท่านผู้ชมนะนี่มันก็จะมีหลายตัวนะไอ้การ์ดที่ผมเปิดแล้วมันมีแค่ตัวเดียวนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ยูนิคของผมก็เป็นคนงานนะครับท่านผู้ชมนะกับทหารนะครับตัวอื่นยังไม่ได้เปิดนะแล้วก็จะมีในส่วนของบิลดิ้งนะครับก็คือฐานเนี่ยนะท่านผู้ชมนะบาลงบาแลกนะครับแล้วก็ในส่วนของสกอร์นะครับท่านผู้ชมนะก็คือใบบัฟต่างๆนะครับท่านผู้ชมนะนะครับก็ประมาณนี้นะละกันนะประกอบด้วยสีสวยก็คือฮีโร่นะครับก็คือแม่ทัพของเรานั่นเองผู้นำนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ในส่วนของยูนิตก็คือประชากรประชาชนหรือว่าพลทหารอะไรพวกนี้นะครับไอพวกทหารต่อสู้อะไรพวกนี้นะแล้วก็ในส่วนของบิลดิ้งก็คือสิ่งปลูกสร้างนะสิ่งก่อสร้างอะไรพวกนี้นะครับท่านผู้ชมนะพวกป้อมปืนบาแลกต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของสกอร์นะประมาณนี้นะครับมาแล้วเราจะเล่นกันเลยนะครับท่านผู้ชมนะมาแคมเปญต่อนะครับช่วงนี้มันยังให้เล่นในส่วนของแคมเปญอยู่นะครับท่านผู้ชมนะมันก็จะมีเป็นด่านๆไปนะครับไปกดสตาร์ทโคตรตรึงพี่โคกแม่งตรึงเปรี้ยเลยอันเนี้ยเอาว่าเฮ้ยมาแล้วว่า
นี่โดนโจมตีนะท่านผู้ชมนะเวิร์กเกอร์เราโดนโจมตีอยู่นะครับคนงานเราโดนโจมตีนี่แม่ทัพเรามาแล้วเกิดตึงเกิดตึงนี่เป็นไงล่ะซับโดดซับโดดตึงเปรี้ยดิตึงเปรี้ยเอาละอันนี้สวอตแมนเป็นนักดาบเรานะโอเคมันบอกว่าซัพพลายเออร์ก็คือสร้างในส่วนของฟาร์มขึ้นมานะจ๊ะ Very good สร้างมาแล้วครับพี่โคตรึงโคตรึงเอาว่าเอาว่าโอเคแท็บตรงนี้นะครับแท็บคนงานนะแล้วก็มาในส่วนของเวิร์กเกอร์ตรงนี้สักหน่อย Nice โอเค continue ครับ select นะฮะตรงนี้นะครับแล้วก็แตะเวิร์กเกอร์เพื่อที่จะสร้างในส่วนของคนงานขึ้นมานะท่านผู้ชมนะเอาว่ะแต่คนงานใช่ไหมสร้างกี่ตัวนี่มันให้สร้างกี่ตัวนี่เอาโอเคสร้างเยอะๆนะครับ2ตัวโอเคพาราดินเรานี่เห็นไหมสร้างต่อมานะครับเป็นบาแลกนะโอเคอันนี้พกออกนี่ว่ะเอนิมีอินไซด์ศัตรูอยู่ตรงนั้นโอเคแถบบัตทอนนะเมื่อกี้นี่มันเป็นการแบบว่ารวมพลนะกดดับเบิลคลิกนะครับแล้วก็ลากไปเลยนะครับนี่เดินไปนะท่านผู้ชมจะเห็นในส่วนของทองนะทองก็คือพวกเวิร์กเกอร์ของเราไปกำลังทำงานอยู่ต้นไม้ก็คือพวกไปตัดต้นไม้นะแล้วตรงนี้เป็นรูปเนื้อนี่คือเขาเรียกว่าอะไรนะค่ายูนิตนะที่เราสร้างได้นะครับท่านผู้ชมนะหรือว่าค่าที่เราสร้างทหารหรือคนงานหรือว่าฮีโร่ขึ้นมาได้นะท่านผู้ชมนะนี่เราทำการจัดการออกไปเรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมนะต่อมานะครับแท็บนี่สร้างสวอตแมนนะตักดาบขึ้นมานะโคตรึงโคตรึงเอากี่ตัวนี่นักดาบมันใช้ตัวละ3เนื้อนะท่านผู้ชมนะโอเคเราต้องไปถล่มฐานพวกออกสินะโอเคบากาไปลุยเอาว่ะมาแล้วว่ามาแล้วว่าตึงเปรี้ยเลยนี่ใส่กันแล้วครับกดพิษกดพิษ Return to field เอาว่ะเอาว่ะenemy inside มากดแล้วครับสวยครับพี่สวยครับพี่เอาว่ะเอาว่ะคนดูเว้ยมาแล้วนี่ตีสักหน่อยนี่ตีเป็นไงล่ะตีตึงๆไม่ดึงได้ไงตีตึงๆไม่ดึงได้ไงเอาว่ะเอาว่ะตึงเปรี้ยเลยมาฟันตรงนี้หน่อยนะท่านผู้ชมนะทัวเปิดตึงเอาตรงไหนต่อครับหัวหน้าตีนี่เรียบร้อยนะท่านผู้ชมนะสำหรับด่านนี้นะครับรับของสักหน่อยนะฮะโอเคตัวต่อมาไปไหนอัปเกรดนี่เห็นไหมมีตัวละครเข้ามาเพิ่มนะครับนี่เราสามารถลงดาวให้ตัวละครเราได้นะท่านผู้ชมนะนี่เห็นไหมตัวละครเราเข้ามาเพิ่มนะมีการอัปกรงอัปเกรดให้กับเลเวลตัวละครได้ด้วยนะครับนี่ใช้5อันนะฮะคนละครมาตัวตรึงไปต่อเลยครับจริงๆเราเล่นถ้าจบแคมเปญพวกนี้ถ้าจบแนวเนื้อเรื่องพวกนี้หรือว่าตามที่มันแบบสอนเราแล้วเราก็สามารถไปเล่นกับผู้เล่นออนไลน์นะไอเกมเนี่ยมันเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะคนดูนะปะทะกับเพื่อนได้ด้วยนะครับมาเล่นวอร์คราฟเลยนะคนดูนะตึงเปรี้ยตึงเปรี้ยมาแล้วว่า easy นี่เป็นไงล่ะบวกตึงๆเฮ้ยอ้าวตายมันเยอะกว่าคนดูรักแท้แพ้หมาหมู่โหเธอเจ็บจี๊ดเลยหวานเจี๊ยบโดนยับๆเลยบ้านเราเอาว่ะเอาว่ะตอกสดๆตอกสดๆเสียบสดๆดินี่ยังไงนะตีเกิดตึงเกิดตึงมาว่ะมาว่ะอันนี้วอร์สมิธนะตัวนี้ตัวใช้คอนนะครับนี่เรากำลังไปช่วยเพื่อนนะฮะท่านผู้ชมนะโอเคไม่ยากนะมันเล่นไม่ยากหรอกจริงๆอะเกมอะเกมเนี้ยนี่เป็นไงล่ะซับโดดเอาว่ะไปไหนต่อครับสวอตแมนโอเค
ไปจ้ามุมนี้เลยจ้าเราได้เป็นพรรคพวกแล้วนะคุณดุลนะอีซี่มาเลยจ้ามาเลยจ้าเฮ้ยมาแล้วว่าร้านลิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า 400,000 คนเติมเกมออนไลน์ใช้เพียงแค่ Riot ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง 10% ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Lich Man Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง LINE Official @richmanshop อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มๆ Roblox Gift Cardไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ Tinder อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง Lich Man Shop โน1เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Lich Man Shop ไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลยโคตรึงโคตรึงเอ๊ะโอเคนะครับแถบตรงนี้ก่อนนะสร้างเวิร์คเกอร์คนงานเราขึ้นมาก่อนนะครับใช้กี่เนื้อ2เนื้อโอเคตรงนี้นะฮะทำการสร้างโซนะครับโรงเลื่อยไม้นะท่านผู้ชมนะโอเคตรงนี้นะครับติดขึ้นมานิดนึงแล้วก็ในส่วนของ draw forge นี่จุดแปรรูปนะท่านผู้ชมนะโอเคไงตรอไงตรอเราเอาคนมาไว้ตรงนี้ก่อนดีกว่าคนดูนะผมกลัวโดนตีตะลบว่ะโอเค swordman สร้างมาแล้วโอเคทำการสร้างในส่วนของโอ้วอลสมิธเราสร้างไม่ได้เหรออ้าวชิบหายแล้วกูสร้างวอลสมิธไม่ได้เอาละเราต้องอัปเกรดปราสาทนะแคสเทิลนะท่านผู้ชมนะแคสเทิลแปลว่าปราสาทนะท่านผู้ชมนะนี่อัปเกรดปราสาทนะท่านผู้ชมนะเฮ้ยมันมาแล้วศัตรูมาแล้วเอนิมีอินไซด์ชิมอนบรูไปลุยenemy inside enemy inside ฟันว่าเป็นไงล่ะโคตรึงโคตรึงนี่เป็นไงล่ะใส่ได้ดีครับเอาติ๊กได้นะจะให้มันโจมตีตัวไหนนะครับโคตรึงโคตรึงนี่เป็นไงล่ะก็มาดิครับก็มาดิครับน้องอืม very easy โอเคนี่อัปเกรดปราสาทเสร็จแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะเราสามารถที่จะสร้างในส่วนของฟาร์มขึ้นมาเพิ่มได้นะครับสร้างลงเรือแล้วก็ต้องสร้างฟาร์มนิดหน่อยละกันนี่เราสร้างไอ้ในส่วนของสวอตแมนตรงนี้เราสร้างสร้างลงเรือแล้วมันเพิ่มอันนี้ขึ้นมาหรอว่าคนดูไอ้อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเนื้อเนี่ยเนื้อน่ะคนดูโอเคอ่ะเอามาเลยเอาทหารมาเยอะเลยตอนนี้มาสัก6ตัวพอไหมนี่515 215 35 45 25 56 30โอเคพออยู่ไม่พอหรอกเอาว่ามันมาแล้วว่ามันบุกมาแล้วคนดูเฮ้ยทหารแล้วมันลึงตึงแล้วว่าเอาดิฮิวสักหน่อยนี่สกิลฮิวหมู่กูยืนฮิวอะไรตรงนั้นเอาว่าโอ้สวอตแมนเราตายกันรัวๆเลยว่าคนดูผมสร้างทหารนี่มาเยอะแล้วกันนะโอเคนี่มันให้เราทำการไปในส่วนของถล่มตรงนี้นะท่านผู้ชมนะได้เลยลูกพี่ไม่มีปัญหาครับพี่ไม่มีปัญหาครับพี่เฮ้ยอีซี่เลยแหละเอาว่ะได้มดถ้าสดชื่นนะคุณดูนะบอกเลยรอมันก่อนแป๊บนึงนะผมสร้างทหารผมออกมาก่อนเยอะๆก่อนอัปเกรดบาแลกได้ไหมไม่ได้ลองบิวนี่อันแมนนี่บาแลกน่าจะเพิ่มในส่วนของอันนี้แน่นอนในส่วนของเนื้อใช่ไหมแล้วผมลองสร้างดูก่อนนะคุณดูนะอินนี่มีลิมิเต็ดโอเคนี่ไออาร์มี่ลิมิเต็ดนะครับเต็มนะยูนิตเราเต็มเนี่ยลองสร้างในส่วนของบาแลกขึ้นมานะผมไม่รู้ว่าสร้างบาแลกแล้วมันจะนี่ไหมเพิ่มในส่วนของเนื้อไหมต้องลองดูก่อนนะครับนี่เห็นไหมพอมันมีเซิร์ฟสโตไทยมันจะปิงประมาณ39นะเพราะว่ามันจะไปอิงกับไอเซิร์ฟของอันนี้นะสิงคโปร์นะครับทุกผู้ชมนะแต่ผมว่าน่าจะมีเซิร์ฟของไทยอิงอยู่แล้วโอเคบาแลกไม่ขึ้นคอนสตรัคชั่นบาแลก
อ๋อบาเล็ตมันไม่ใช่บาเล็ตมันไว้สร้างไอ้พวกทหารพวกนี้นี่หว่าคนดูแล้วเราจะยกเลิกยังไงวะโอเคบาเล็ตไม่ใช่นะท่านผู้ชมนะผมสร้างผิดอันน่าจะเป็นในนี่ไหมในส่วนของอัปเกรดปราสาทหรือเปล่าวะคนดูชัวร์เลยน่าจะเป็นอัปเกรดปราสาทนะตรงนี้ไม่น่าใช่นะครับฮิวแมนเนี่ย50วิโอเคไปไม่เป็นไรครับเอาเท่านี้ก็พอไปสู้ที่ไหวเท่าที่ไหวนะคนดูนะลุยเลยดิกดเดินมาตรงนี้เลยนะครับรอดูนะครับว่ามันบวกเพิ่มไหมแต่ผมว่าน่าจะเป็นการอัปเกรดปราสาทมากกว่านะอันนี้แคสเทิลเลเวล2นะท่านผู้ชมนะเอาว่ะนี่มาแล้วขึ้นมาบวกแล้วสกิลสักหน่อยฮิวหมูนี่เป็นไงล่ะใส่โล่ให้เพื่อนด้วยนะท่านผู้ชมนะก็ได้อยู่โคตรตรึงเอาว่ะนี่เป็นไงล่ะตึงปรี๊ดเลยดิถล่มเลยดิครับฐานใครต่อฐานใครถล่มมดไม่สนใจใครบอกเลยตึงเปรี้ยนี่มันจะมีเวลานับด้วยนะเราเล่นไป6นาทีนะครับในแมปนี้นะถ้าผมเล่นแบบ PVP น่าจะสนุกนะคนดูผมคิดป้านะยาวเลยตึงเปรี้ยเลยเดตึงเปรี้ยโอเคนะครับวอลสมิธเรียบร้อยวิคเตอรี่วินนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะกันนะครับในส่วนของเจ้าตัวเกม War Regen RTS Strategy นะครับท่านผู้ชมนะก็ไปโหลดมาได้นะมันเป็นเกมแบบว่าแนววางแผนต่อสู้แนว RTS นะเหมือนกับเจ้าตัวเกม Warcraft นะท่านผู้ชมนะใครที่เคยเล่น Warcraft มาอาจจะคุ้นชินดีนะครับท่านผู้ชมนะกับวิธีการเล่นนะครับก็เล่นไม่ยากนะครับสำหรับเกมนี้นะแล้วก็เปิดสตอร์ไทยไปที่เรียบร้อยแล้วนะมีให้โหลดทั้ง iOS แล้วก็ Android นะจ๊ะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ให้ละกันเนาะก็ขอบคุณเครดิตจากเพจเล่นเกมรายดีข่าวเกมมือถือออนไลน์นะครับท่านผู้ชมนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้พี่โคตัวละครแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งยังแทนกับพี่โคชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าเคอร์ตรึงร้านลิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า 400,000 คนเติมเกมออนไลน์ใช้เพียงแค่ Riot ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง 10% ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Lich Man Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง LINE Official @richmanshop อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มๆโลบอกกิฟต์การ์ดไรออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง Lich Man Shop โน1เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Lich Man Shop ไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลย